เซ็นทรัลพัฒนาจับมือ Warner Brothers Discovery ดึงแบทแมนครบรอบ85ปีฉลองเทศกาลฮาโลวีนเรียกได้ว่างานนี้เตรียมจัดงานฉลองเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงกันค่ะโดยล่าสุดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนได้ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์ระดับโลกค่ะอย่าง Warner Brothers Discovery ครั้งแรกในประเทศไทยด้วยการเปิดตัวแบทแมนอัศวินแห่งรัตติการในวาระครบรอบ85ปีในแคมเปญฉลองเทศกาลฮาโลวีนไทยแลนด์ฮาโลวีนเฟส2024ในระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศค่ะงานนี้อัดแน่นด้วยกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟสร้างปรากฏการณ์สนุกสุดหลอนให้กับขาช็อปกันค่ะโดยได้รวบรวมเหล่าไวไลท์จากแบทแมนค่ะที่จะมาทำให้ทุกคนได้สนุกกับกิจกรรมฮาโลวีนรวมถึงจุดเช็คอินถ่ายรูปกับน้องหมีกูดดี้แบร์ค่ะและไฮไลท์ร่วมกันถ่ายภาพกับแบทแมนอัศวินแห่งรัตติการที่เซ็นทรัล3สาขาค่ะได้แก่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะในวันที่26ตุลาคมนี้เซ็นทรัลเวสเกตในวันที่27ตุลาคมและเซ็นทรัลปิ่นเกล้าในวันที่31ตุลาคมค่ะและอย่าลืมมาเปิดประสบการณ์ช็อปสุดหลอนกันได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลค่ะเซ็นทรัลพัฒนาจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเป็นเหมือนกับเป็นเดสติเนชันนะคะที่เซเลบริตี้เฟสทีฟทั้งปีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ๆหรือว่าเฟสทีฟที่เป็นตัวรองลงมาซึ่งจริงๆเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะก็จะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆกันค่ะก็คืองานฮาโลวีนนะคะปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่เราเนี่ยจับมือแล้วก็คอลลาโบเรทกับ Global นะคะโดยที่เป็นโอกาสครบรอบ85ปีของทาง Warner Bros ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยจะเป็นการร่วมมือกันแล้วก็จัดงานพิเศษเป็นครั้งยิ่งใหญ่นะคะในทีมของ Batman นะคะในทุกๆสาขาเลยเราก็จะเต็มด้วยบรรยากาศของฮาโลวีนครับในคอนเซ็ปต์ของแบทแมนกับเหล่าไวร้ายหรือว่าวิลเลียนนะครับก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาด้วยแล้วก็เราก็จะมี experiential space นะครับเป็นพื้นที่ที่มีทั้งสินค้าคอลเลกชันของแบทแมนมาขายนะฮะแล้วก็มีเกมอะไรต่างๆให้ทุกคนได้มาร่วมประสบการณ์ที่สนุกสนานไปด้วยกันอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่ง happening นะครับที่น่าสนใจมากๆเชื่อว่าใครที่เคยดูภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนคอมิกนะครับของแบทแมนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับการยิงสัญญาณนะครับสัญลักษณ์ของแบทแมนเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศนะครับครบทุกภาครอติดตามชมนะครับก็จะมีเรียกว่าแบทซิกเนลนะครับในการยิงสัญญาณแบทแมนขอความช่วยเหลือ SOS นะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกของเอเชียด้วยนะคะในครั้งนี้ความพิเศษก็คือว่าในปีนี้ครบรอบ85ปีของ Warner Brothers Discovery นะครับก็เราเซ็นทรัลพัฒนากับทาง Warner Brothers Discovery ก็ได้ร่วมมือกันที่จะมอบความสนุกสนานความสุขให้กับทุกคนในเทศกาลฮาโลวีนปีนี้ครับเรามีร้านค้าในศูนย์การค้าของเราอีกมากมายเลยนะครับที่มีคอลเลคชันพิเศษก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาช้อปปิ้งกันนะครับตลอดทั้งเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมครับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะมีมีดแอนด์ฟรีดนะครับเป็นแบทแมนตัวจริงนะครับบินตรงมาที่ศูนย์การค้าของเรา3สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีสาขาเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็เซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็รอติดตามชมนะครับมาร่วมกันมีแต่งปีกับเขาได้มาร่วมกันถ่ายรูปนะฮะรอติดตามข่าวสารนะฮะทางช่องทางของโซเชียลมีเดียของเซ็นทรัลพัฒนาครับจริงๆกิจกรรมต้องบอกว่าหลากหลายมากนะคะถ้าไปทุกที่เนี่ยก็อาจจะเจออะไรที่เหมือนกันแล้วก็ต่างกันนะคะนอกเหนือจากตัวแบทแมนแล้วเนี่ยบางสาขาเองก็อาจจะมีการพิกอัพเรื่องของตัวบ้านผีสิงขึ้นมาเล่นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสนุกได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาตลอดทั้งเดือนตุลาคมเนี่ยต้องบอกว่าเห็นอะไรสนุกๆเยอะแยะแน่นอนแล้วก็นอกเหนือจากกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันยังมีเรื่องของเมอร์ชานไดส์นะคะมีแอคทิวิตี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในศูนย์การค้าของเรานะคะทั่วทั้งประเทศไทยค่ะ